ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ยังจำพระรูปนี้ได้ไหมพระนิพนธ์คือถ้าพูดชื่อเนี่ยจะนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าพระรูปหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็เดินถือไม้เท้าสองข้างเดินยงโย่ยงหยกนะฮะแต่ตอนตำรวจมาเนี่ยยึดไม้เท้าไปแกเดินปลอเลยตอนนั้นไปถูกจับอยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยตอนที่โวยวายอารวาสแล้วก็ถูกจับสึกไปแล้วเรียบร้อยลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนสั้นๆนิดเดียวจะจับเรื่องไงนั่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 งหลังจับนั่งนั่งพระปอมนี่ไปหากินที่พระประแดงจากจังหวัดก็ได้หาตัวอยู่นี่ตายคนบอกว่าเป็นอวยศบอกว่าเป็นอวยศมึงไม่เกี่ยวกูแล้วอ๋อหมดนี่ตอนนั้นนี่เรียกได้ว่าเอาเรื่องของนี่เดินเดินเดินแล้วอันนี้แหละอันนี้แหละที่ใช้ไม้เท้าเดินแล้วเดินเหมือนแบบเป็นพระป่วยพระพิการพระอาพาธคนก็สงสารส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าพฤติกรรมท่านแปลกๆปรากฏว่าอุ้ยเรียกได้ว่าวีรกรรมเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยถูกจับสึกให้ใส่ชุดขาวหลังจากนั้นเราก็เลยเรียกอะไรนะอดีตพระนิพนธ์ใช่ไหมหรือนายนิพนธ์นายนิพนธ์ก็ได้นี่แล้วตอนจับสึกเถียงด้วยนะบอกว่าพระเอาพระไตรปิฎกมาดูแข่งกันไหมล่ะดูแข่งกันไหมเขาไม่บวชแล้วจะบอกให้คนศึกมันไม่มีอำนาจมันไม่มีอำนาจในการศึกหรือการบวชใจของเขาเป็นถ้าสวดถ้าสวดปริโมกได้ไหมทำไม่เกี่ยวกับปริโมกมันเกี่ยวพี่ถ้าเขามีความรู้อะปริญญาห้าเปล่าผมเนี่ยเราปริญญาห้าน้อยกว่าผมท่านจะปริญญาอะไรก็แล้วแต่ผมมันปริญญาอะไรก็แล้วแต่มันคนละใจนี่ไงบูปชานี่ไงบูปชาแกไม่สุดแต่ก้าวครับแกไม่เนี่ยแกบูปชาท่านต้องเอาพระธรรมยุทธมาคุยมันไม่เกี่ยวกับธรรมยุทธทำงานในพื้นที่แต่แล้วท่านทำไมไม่หากินในถิ่นธรรมยุทธมาหากินพวกประชาชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยมีธรรมยุทธเขาสามารถบินบาตรได้ถูกต้องเออไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวบินบาตรต้องใกล้วัดตัวเองไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นโรคแบบท่านนี้มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านเป็นคนไงท่านเป็นคนตั้งกฎเองไม่ใช่เห็นไหมเห็นไหมเอานิกงนิกายมาเลยนะแกถึงทุกดอกเลยแกถึงทุกดอกแกให้พระไตรปิฎกมาด้วยนี่เป็นธรรมยุทธหรือเปล่าเอาพระธรรมยุทธมาคุยหลังจากนั้นไม่รู้ละค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันเข้าข่ายต้องถูกจับศึกก็จับศึกจริงๆนะแล้วก็เป็นนายนิพนธ์ตอนใส่ชุดขาวนี่คือนี่เห็นไหมสภาพก็ดูแบบเอาแกก็แลดูป่วยมากนะแต่ดูขาปกตินะดูขาปกติแต่ดูนั่งก้มหน้าก้มตาอาจจะป่วยหรืออาจจะไม่สบายอะไรสุดแท้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมแกก็สู้ชีวิตไม่ถอยเหมือนกันแล้วก็สู้กันกับมหาเถรสมาคมด้วยเช้าวันนี้มีคนไปเจอแกสภาพเดิมอาการเดิมแต่นุ่งขาวห่มขาวแล้วไปเดินเรียไหลไปเดินขอเงินอ่ะขอใช้คำพูดนี้แล้วกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเครื่องแบบเฉยๆตลาดหมู่บ้านบัวทองเคหะที่บางบัวทองนนทบุรีนี่ฮะเอาลองดูบรรยากาศสักนิดนึงอาจจะมีบางคนไม่ได้ดูข่าวแล้วก็คือสงสารไงคนไทยใจดีเอาจริงๆแล้วก็เวลาแบบถ้าใส่เหลืองสมมุติใส่จีวรเราก็เห็นเป็นพระเราก็ไหว้ไปก่อนแหละทักขาวเราก็นึกว่าคนถือศีลอ๋อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วดูแล้วดูแล้วดูโอ้แกก็ดูป่วยเนาะตกลงป่วยไหมเนี่ยแล้วมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่ตลาดแล้วเอาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าดูลักษณะขาเหมือนปกติทำไมใช้ไม้เท้าเดินแล้วยงโย่ยงหยกโกงตูดขนาดนี้ลองไปดูกล้องวงจรปิดแกขับรถกระบะมาเองตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้านะฮะคุณผู้ชมนี่ตีห้าครึ่งขับรถกระบะมาตรงบริเวณแถวตลาดเคหะบัวทองอ่ะมาเองเลยเดินไม่เห็นไม้เท้าล่ะเอ๊เป็นไงขาก็ดูปลอนะแข็งแรงขาก็ดูแข็งแรงนี่ก้นไม่กระดกแล้วจากนั้น8โมงกว่าก็เริ่มเดินลาดตระเวนแล้วก็ขอเงินไปทั่วเลยนี่พอลงรถปั๊บขามันจะเจ็บทันทีอันนี้ไงมาแล้วเดินเจ็บเหมือนเดิมเลยนั่นแหละฮะคุณผู้ชมคนไทยใจดีหลอกง่ายคือนายนิพนธ์เขาอ้างเอาไว้แบบนี้นอกจากตอน8โมงกว่าไปดูสักประมาณ8โมง41แต่งชุดเดิม
เดินด้วยไม้ค้ำยันยงโย่ยงหยกกลับมาที่รถนี่ฮะนี่กลับมาตรงบริเวณรถกระบะสีบอลคันเก่าๆของแกแล้วจากนั้น 8:42 ชาวบ้านเขาเริ่มพูดกันปากต่อปากแล้วบอกว่าโอ้นายนิพนธ์อดีตพระเก๋แล้ววันนี้ยังเดินยงโย่ยงหยกมาถ่ายเงินในตลาดก็เนี่ยฮะเดินมาถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแล้วดูนิพนธ์เขาก็ไม่สนใจไม่แคร์สายตาใครขึ้นรถปั๊บนั่งฟังคนขับด้วยแล้วก็ขับออกไปเลยนี่มีคลิปรับกันด้วยพอดีดูจังหวะนี้นะฮะเห็นไหมเดินขึ้นฝั่งคนขับเอาไม้เท้าเก็บยืนตัวตรงเชียวแล้วก็ขึ้นไปหลังพวงมาลัยก่อนจะขับรถออกไปนี่เห็นไหมขาก็ไม่เห็นเจ็บแล้วนี่นี่ฮะคุณผู้ชมพอลงรถปั๊บเนี่ยขามันจะเจ็บทันทีแต่พอกลับขึ้นรถมันอาจจะเป็นรถวิเศษก็ได้ขาหายเจ็บเลยปรากฏว่าที่มันน่าตกใจกว่านั้นเพราะเราได้พูดคุยกับแม่ค้าท่านหนึ่งแล้วแม่ค้าแกบอกเลยนะฮะบอกว่าคือตัวของนายนิพนธ์เนี่ยมาติดต่อแกจะขอเขาเรียกว่าขอเอาผ้าขาวเนี่ยมาซื้อสีย้อมผ้าจะเอาผ้าไปย้อมให้มันสีเข้มๆมนๆหน่อยซึ่งคุณป้าแกก็ไม่ขายเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาผ้าขาวไปย้อมปลอมแปลงแล้วให้มันดูเข้มดูกลมกลืนเหมือนนักบวชไปอีกเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปอีกอยากให้ลองฟังนะฮะคุณผู้ชมชาวบ้านย่านตลาดเคหะบัวทองที่แกบอกเลยโอ้โหนี่อยากให้จับกุมตัวไปดำเนินคดีสักทีไม่อย่างนั้นเนี่ยมาเดินเลี่ยไรชาวบ้านไม่รู้ใครไม่ได้ตามข่าวก็ให้เงินแกก็หวานหมูพอดีลำบากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกค้าเดินเข้ามาบอกนั่นไงนั่นไงที่ออกข่าวเมื่อวานก็ถามว่าเขาคือใครเหรออ๋อคือพระปลอมบอกอ๋อเหรอก็เลยมองตามเขาก็เดินไปถามที่นี่มีสีย้อมผ้าขายไหมเขาบอกไม่มีค่ะแล้วเขาก็เดินออกมาอ๋อเขาเข้าไปในซีเจด้วยใช่เข้าไปในนี่ด้วยร้านสะดวกซื้อด้วยใช่ใช่เขาไม่ได้เดินเข้าไปแค่ชะโงกหน้าผ่านประตูไปเงี้ยจ้ะเขาบอกไม่มีค่ะเขาก็เลยเดินออกมาก็เลยมองตามเข้ามาเขาก็เดินรถเขาจอดอยู่ตรงนี้ใช่ถึงได้รู้ว่ารถเขาอยู่ตรงนี้พฤติกรรมตอนที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเดินปกติไหมหรือว่ากระเพกกระเพกไปเลยเขาก็ไม้เท้าแล้วก็เดินลากลากขาสองข้างเงี้ยแต่ตอนที่มาถึงรถเห็นเขาเดินปกติก็คือใช่หลังจากกลับมาแล้วใช่จ้ะไม่ใช่หลังจากที่กลับหาซื้อสีย้อมผ้าจากเขาเดินข้ามมาเนี่ยก็เดินเขาก็เดินปกติเขาก็เดินแบบว่าเหนื่อยคนไม่เป็นอะไรดูจากในกล้องอะนะคะเดินมาส่วนทางด้านพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วท่านพูดถึงเรื่องของนายนิพนธ์ที่เที่ยวหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านนี้ว่ายังไงเอาลองฟังดูฮะชาวพุทธทั้งหลายความที่เราอ่อนด้อยต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้คนมักง่ายอาศัยศรัทธาคนที่คิดอะไรไม่ออกเห็นอะไรเหลืองๆก็ให้ใส่บาตรทำบุญนิสสัมมะกัลลังสยโยให้ควรเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าไอ้คนนี้ยังเป็นข่าวออกมาเมื่อไม่นานโดนจับสึกเอามาโผล่ที่นี่ไปโผล่ที่นู่นแล้วคนที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ไปสนับสนุนเขาให้เป็นคนขี้ขอมากขึ้นต่อไปบ้านเมืองเราจะเต็มไปด้วยคนขี้ขอนานๆเนี่ยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปบ้านเมืองเราจะกลายเป็นมีแต่คนขี้ขอค่ะก็ดูสิมือดีเท้าดีแต่แกล้งทำเป็นไม่สบายแล้วก็ขอเงินเขาไปทั่วเลยแต่ท่านพูดถูกนะเราบางทีแบบเห็นอะไรเหลืองๆเราก็ไหว จริง มันอาจจะเป็นคำเปรียบเปยที่แบบปวดใจนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่นี่เรื่องจริงครับพระพยอมบอกว่าให้เหมือนแบบให้ดูให้ศึกษา อยากจะทำบุญหรือทำอะไรก็ต้องศึกษาดีๆดูดีๆนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย